รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังกิจการของคณะสงฆ์กิจการของพระสงฆ์องค์พระเจ้าโดยแล้วก็รวมถึงกิจกรรมของชาวพุทธซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญสำหรับการบำเพ็ญกุศลต่างๆการทำความดีต่างๆซึ่งเราสามารถทำได้โดยที่เมื่อวันที่18กันยายนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดการบำเพ็ญกุศลถวายทุนและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตซึ่งในโอกาสที่ปารภของทุนพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมกิตโตเราชาวมหาจุฬานำโดยพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีพระราชปริยัติกวีท่านได้เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลในการมอบทุนในการถวายทุนในการบำเพ็ญกุศลฟังพระเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ถวายพระทหารเพลจำนวน 1,100 รูปด้วยกันในการปารภเรื่องการถวายทุนนั้นก็เนื่องจากว่าทางผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์ในพระพรหมบัณฑิตปารภว่ามีพระนิสิตที่เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวนมากที่มาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ในจำนวนเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะรับทุนการศึกษาในรูปแบบเฉพาะของประเทศไทยได้ดังนั้นจึงพากันบริจาคทุนเป็นลักษณะของสกอลาร์ชิพก็คือมอบหมายให้พระเดชพระคุณท่านพระพรหมบัณฑิตได้จัดสรรทุนให้กับนิสิตต่างชาวต่างประเทศที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยจากนั้นก็ขยายการบริจาคเป็นการมอบทุนให้กับท่านอื่นๆด้วยจำเป็นอย่างไรจึงต้องมอบทุนเพราะเนื่องจากว่าการศึกษาพระพุทธศาสนานั้นโดยหลักทั่วไปก็เป็นการศึกษาให้เปล่าคือการศึกษาฟรีผู้ที่มาเรียนก็ไม่ต้องเสียจตุปัจจัยแต่ในยุคปัจจุบันจำเป็นที่ต้องมีปัจจัยบางส่วนที่ไปใช้ในภาวะที่จำเป็นโดยส่วนตัวของท่านก็ดีในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการก็ดีเราจึงอุปถัมภ์ทุนเป็นทุนลักษณะสงเคราะห์ไม่ได้ครอบคลุมทุกประการเช่นเป็นทุนสำหรับที่พักให้ท่านสำหรับค่าเดินทางสำหรับค่ายานพาหนะรวมถึงค่าถ่ายเอกสารค่าทำคัพปี้หรือค่าที่จะดูแลกิจกรรมต่างๆของท่านตามสมควรโดยที่เมื่อวันที่18กันยายนเราได้ถวายทุนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกแล้วรวมถึงทุนการศึกษาที่เป็นทุนดุษฎีนิพนธ์และทุนวิทยานิพนธ์โดยที่กำหนดไว้ว่าทุนปริญญาตรีนั้นถวายทุนละ 3,000 บาททุนปริญญาโทถวายทุนละ 5,000 บาททุนระดับปริญญาเอกถวายทุนละ 7,000 บาทสำหรับทุนสำหรับดุษฎีนิพนธ์ก็ถวายทุนละ 25,000 บาทเหล่านี้เป็นต้นในการถวายทุนเหล่านี้สำหรับชาวต่างประเทศเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความผูกพันมี MOU ร่วมกันมีพันธะเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรของท่านโดยเฉพาะศาสนทายาทของท่านเมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถกลับไปทำงานที่ประเทศนั้นๆได้ตามสมควรนอกจากนั้นก็ยังเป็นทุนสงเคราะห์สำหรับนิสิตชาวไทยที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยรวมถึงทุนสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาแล้วเพื่อที่จะให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับทุนก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ตนแต่ทุนต่างๆนั้นก็มาจากการบริจาคจากผู้บริหารข้าราชการเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงสาธารณชนต่างๆท่านได้มาร่วมกันทำเพื่อที่จะปารภอายุวัฒนมงคล63ปีพระพรหมบัณฑิตอดีตอธิการบดีซึ่งท่านเป็นผู้ที่พัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาเป็นจำนวนเวลาที่มากมายพาพวกเราทำพาพวกเราพัฒนากิจกรรมแล้วเป็นที่
เป็นกำลังงานที่สำคัญให้กับคณะสงฆ์ให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะผลิตบุคลากรผลิตประชาชนที่ดีของชาวไทยแล้วก็ไปส่งทอดต่อชาวโลกเป็นที่ปรากฏจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งแม่น้ำหลายสายหลายประเทศมาร่วมทำบุญทำกุศลโดยเฉพาะในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มจัดงานอายุวัฒนมงคลเนี่ยถือตามคติที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำว่าปารภอะไรก็ได้ขอให้ได้ทำบุญใหญ่แม้แต่ตุ๊กตาดินเผาแตกอ่ะหลานอนาถาบิณฑิกเศรษฐีทำตุ๊กตาดินเผาแตกแล้วร้องไห้เศรษฐีปลอบว่าจะทำตุ๊กตาใหม่มาให้ก็ไม่หยุดจนกระทั่งเศรษฐีบอกว่างั้นเพราะว่าเด็กมันบอกว่าลูกสาวมันตายเด็กเล็กๆเนี่ยลูกสาวตายเศรษฐีเด็กเขาเห็นนี่เวลาใครตายจะต้องทำบุญเศรษฐีก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้เด็กหยุดร้องไห้เศรษฐีก็เลยไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญอุทิศให้ผู้ตายพอฉันเสร็จพระเจ้าถามว่าทำบุญให้ใครอ่ะให้ตุ๊กตาหลานมันร้องไม่หยุดเลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตุ๊กตาแทนที่พระเจ้าจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับให้หมดกำลังใจพระเจ้ากลับชื่นชมนะปารภอะไรก็ได้ขอให้ทำบุญทำกุศลทำความดีแม้จะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ตามเพราะฉะนั้นขนาดตุ๊กตายังทำบุญได้เลยนะแล้วทำไมวันเกิดเราจะทำไม่ได้วันฉลองยศฉลองศักดิ์ถ้าทำกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีโอกาสทำบุญในส่วนตัวเนี่ยคิดเรื่องตุ๊กตามาตั้งแต่แปลธรรมบทเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสชักชวนแล้วกลายเป็นเรื่องที่ญาติโยมมาสนับสนุนเมื่อรู้เข้าก็มาสนับสนุนอุปถัมภ์ในการทำบุญท่านบอกว่าถ้าเราบริจาคเองเราได้โภคสัมปทาได้โภคสมบัติร่ำรวยเพราะเราบริจาคเองแต่ถ้าเราชักชวนคนอื่นมาบริจาคด้วยเราได้บริวารสัมปทาชาติหน้าชาติไหนก็จะมีบริวารเยอะมีคนมาสนับสนุนเยอะเพราะฉะนั้นในส่วนตัวเนี่ยทำบุญโดยแบบนี้ก็มีคนมาสนับสนุนเยอะนะเป็นอานิสงส์ที่เห็นชัดเจนญาติโยมมาร่วมกันทำบุญชักชวนกันมาก็ได้บริวารสัมปทาด้วยเป็นอานิสงส์ทั้งหมดทีนี้ในการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยมีเครือข่ายเยอะ40กว่าจังหวัดในต่างประเทศมี5ประเทศเนี่ยก็เพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยทำบุญทำกุศลด้วยการให้ธรรมทานพวกท่านทั้งหลายเนี่ยให้ทานเหมือนกันพระสงฆ์เนี่ยนะท่านก็เป็นผู้ให้คำสอนให้ธรรมะครูบาอาจารย์ก็ให้แล้วการที่ท่านให้เนี่ยก็ชนะใจคนในประเทศต่างประเทศมีศรัทธามาอุปถัมภ์ด้วยอามิสทานด้วยสัจจตุปัจจัยไทยธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เห็นว่าในส่วนของพระพรหมบัณฑิตเนี่ยให้ธรรมทานก็เป็นผู้ให้เมื่อให้ธรรมทานไปญาติโยมก็ให้อามิสทานบริจาคสนับสนุนฉันใดมหาจุฬาอยู่ได้ก็เพราะธรรมทานนั่นแหละท่านจะต้องเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนให้ธรรมะให้วิทยทานถ้าท่านหยุดสอนหยุดให้ธรรมะเมื่อไหร่โดยแม้กระทั่งผ่านสื่อผ่านหนังสือเมื่อไหร่ก็ตามมันจบนะท่าน
และทีนี้เวลาที่ให้ธรรมทานเนี่ยมันจะต้องให้ด้วยจิตอาสาไม่ต้องรอว่าเราจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ไม่ต้องรอว่าเราจะได้ยศได้ศักดิ์ได้อะไรหรือเปล่าให้ด้วยสปิริตของพุทธบุตรเราอยากเผยแผ่เราอยากให้แม้กระทั่งพวกท่านมาเรียนหนังสือเนี่ยต้องเรียนเพื่อเอาไปให้ธรรมทานวันหนึ่งท่านจะต้องไปเป็นครูบาอาจารย์วันหนึ่งท่านจะต้องไปเทศไปสอนแล้วมันต่างกันนะถ้าท่านเรียนเพื่อสอบไล่ได้อย่างเดียวเนี่ยหลับตื่นท่านก็ได้ A B C บางทีมันไม่เข้าเลยซ้ำไปแต่ถ้าท่านเรียนเพื่อไปสอนคนอื่นท่านจะตั้งใจเรียนมากกว่าปกตินึกถึงลูกชายอนาถาบิณฑิกเศรษฐีสิพอไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะพ่อจ้างไปไม่ตั้งใจฟังไปหลับแต่ไปฟังเทศที่วัดหลับกลับมาก็วันอุโบสถนะกลับมาก็มาเบิกสตังค์พ่อเพราะว่าลูกไม่ยอมเข้าวัดเป็นลูกเศรษฐีก็เลยพ่อก็เลยติดสินบนไปวัดนะรักษาศีลอุโบสถนะกลับมาแล้วพ่อจะให้ 1,000 พันกหาปณะนะพอถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำลูกชายอยากจะได้สตังค์ก็ไปนอนที่วัดพอพระเทศแกก็หลับอยู่ใต้ธรรมาสน์ตื่นเช้าพระไปบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีแกก็ไปกับพระเศรษฐีดีใจนะลูกชายเนี่ยโอ้อยู่วัดเพราะฉะนั้นเตรียมอาหารให้เลยให้ทานพร้อมพระลูกชายบอกไหนละตังค์พ่อทวงต่อหน้าพระเลยนะพ่อหน้าแตกมันฟังอีท่าไหนยังงกเหมือนเดิมก็เลยตอนหลังตั้งคติกาใหม่ไปได้นะฟังเทศได้แต่ต้องเอามาเล่าให้พ่อฟังก่อนแล้วจะเพิ่มสตังค์ให้เอามาเล่าให้ฟังด้วยเหมือนกับทดสอบพอไปฟังแล้ววันนั้นพุทธเจ้าเทศเองเลยอำนาจฤทธิ์ของพุทธเจ้าเนี่ยทำให้แกฟังเนี่ยจำไม่ได้สักทีแกกะจะฟังสองสามคำแล้วไปเล่าให้พ่อฟังจำไม่ได้ก็ตั้งใจฟังพุทธเจ้าเทศดีมากพอเทศจบลูกชายอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเหตุเพราะเพียงตั้งใจฟังเนี่ยเพื่อเอาไปเล่าให้คนอื่นเลยกลายเป็นตัวเองเนี่ยได้ธรรมะเต็มๆกลับไปบ้านพ่อลูกพ่อก็เอาข้าวเอาตังค์มาวางก่อนเลยนะกลัวลูกจะทวงเอาวางเลยลูกชายบอกไม่เอาตังค์ละพ่อเอ๊ะแปลกเนาะเศรษฐีก็บอกพุทธเจ้าบอกว่าวันก่อนเนี่ยไม่ได้ตังค์ไม่กินข้าวแต่วันนี้ไม่รู้ไปได้ของดีอะไรมาไม่เอาตังค์พุทธเจ้าบอกว่าเขาได้อริยทรัพย์ภายในทรัพย์อันประเสริฐคือธรรมะมันอิ่มอกอิ่มใจอาหารก็ไม่ต้องการปฐพยาเอกรัชเชนะต่อให้เป็นเจ้าฟ้าชายแผ่นดินก็ยังมีความสุขสู้ได้ธรรมะตรงนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเอาหลักนี้มาเนี่ยพวกท่านเรียนหนังสือฟังผมพูดเนี่ยนะท่านอย่าสักแต่ว่าฟังคิดว่าวันหนึ่งถ้าท่านจะมานั่งตรงนี้หรือนั่งที่วัดของท่านให้พรญาติโยมเนี่ยท่านจะพูดอย่างไรคนเยอะๆอย่างเนี้ยท่านจะให้พรอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยแล้วท่านจะตั้งใจฟังมากจับประเด็นแล้วท่านก็เอาไปพูดต่อได้ก๊อปปี้ผมก็ยังได้แต่ถ้าท่านฟังโอ้ง่วงนะไอ้เลือดมันลงท้องนะฟังมั่งไม่ฟังมั่งเนี่ยยังไงท่านก็จำไม่ได้เรียนหนังสือในห้องเรียนถ้าเรียนด้วยวัตถุประสงค์จะไปให้ธรรมทานไปสอนกลับไปประเทศของท่านกลับไปชนบทไปไหนก็ตามเอาสิ่งเหล่านี้ไปสอนต่อท่านจะเรียนได้ดีขึ้นและได้อานิสงส์ทันตาต่อไปเมื่อท่านให้ธรรมทานญาติโยมก็อุปถัมภ์มหาจุฬาสร้างมาได้นี่เพราะธรรมทานเราไม่ใช่ให้ธรรมทานเฉพาะคำสอนอย่างเดียวเราพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากลนี่ธรรมทานทั้งนั้นใช้สมองทั้งนั้นเลยท่านและนี่ก็คือสิ่งที่ประกันได้ว่า
เราทั้งหลายได้เดินมาถูกทางทำด้วยจิตอาสาด้วยความเสียสละมาเรียนและเราก็ทำในสิ่งที่มหาจุฬาเรียกว่าบริการวิชาการแก่สังคมบริการวิชาการแก่สังคมไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์มันทุกอย่างทั้งธรรมทานอามิสทานทุกอย่างที่เราได้ทำไปเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งตอบสนองเลี้ยงดูมหาจุฬาสร้างวังน้อยมีงานอะไรคนก็มาด้วยศรัทธาในตัวท่านในตัวพวกเรานั่นแหละไม่ใช่พระผมคนเดียวเราจึงเรียกสิ่งนี้ว่ามันเป็นทุนทางสังคมทุนทางสังคมเนี่ยไม่เหือดหายไม่หมดตั้งแต่เริ่มสร้างวังน้อยเราบอกว่าเราสร้างด้วยทุนทางสังคมโซเชียลแคปิตอลทุนทางสังคมมาจากอะไรก็คือจตุปัจจัยไทยธรรมของญาติโยมเนี่ยเขามีส่วนเกินที่จะทำบุญแต่ไม่รู้จะทำที่ไหนถ้าเราเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเราให้ธรรมทานอยู่เสมอรวมถึงจัดงานวิสาขบูชาโลกนะก็คือเราเสียสละมาร่วมกันทำงานใช้สติปัญญาคนทั่วโลกก็มาเห็นแล้วอยากจะสนับสนุนอุปถัมภ์เงินทองมันก็มาเองมาสร้างอาคารมาร่วมงานอะไรต่างๆตรงนี้ผมยังช่วยมหาจุฬาในอีกตำแหน่งหนึ่งวันที่22 23นี่ผมนัดประชุมทั่วโลกผู้แทนทั่วโลกมาประชุมที่มหาจุฬาวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยในฐานะประธานสภาสากลวิสาขบูชาโลกผมยังต้องช่วยจัดวิสาขบูชาโลกอยู่เพื่อดึงคนจากทั่วโลกมาช่วยเราและผมนัดกรรมการเขาเรียกเอ็กซ์โคกรรมการบริหารมาประชุมทำไมทั่วโลกเขามาช่วยเราก็เพราะว่าเราให้ธรรมทานแก่เขาจัดประชุมในหอประชุมเรานี่มีบรรยายมีอะไรต่างเขาประทับใจท่านขึ้นจอบรรยายธรรมะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็แล้วแต่เขาถูกใจเขาพอใจเขาก็มาฉะนั้นคนทั่วโลกก็มาที่นี่เพราะเราให้ธรรมทานผมจึงถือว่ามหาวิทยาลัยของเราที่นี่เนี่ยสร้างสำเร็จอะไรก็ตามเพราะธรรมทานที่เราได้เป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาแล้วช่วยกันทำหน้าที่มาโดยตลอดเมื่อมันมีทุนทางสังคมที่เขาศรัทธาแล้วเรารักษาศรัทธามามันจึงถวายพระตาหารเพลตลอดจึงจัดพาหนะรับส่งได้มีทุนการศึกษาวันนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันมากันเองในประเทศไทยปัจจุบันเขาเรียกว่าจิตอาสาจิตอาสาเนี่ยเราไปมองแต่ในเรื่องของออกไปใช้ช่วยแบกช่วยหามช่วยจับช่วยทำแต่จิตอาสามันคือกิจกรรมสังฆวัตถุ4ทานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานัตตาเราชักชวนญาติโยมให้บำเพ็ญทานญาติโยมก็เป็นจิตอาสาชักชวนญาติโยมให้มาเป็นครูบาอาจารย์มาช่วยบรรยายพิเศษปิยวาจาก็เป็นจิตอาสาชักชวนญาติโยมให้มาเป็นอาสาสมัครช่วยแบกช่วยหามช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรต่างๆก็จิตอาสาชักชวนกันมาเห็นหน้าเห็นตากันอย่างวันนี้เนี่ยหลายรูปติดภาระหลายคนติดงานแต่มาให้กำลังใจผู้พูดท่านมีสมานัตตาวางตนเสมอต้นเสมอปลายอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเรามีไมตรีจิตต่อกันมาพบหน้ากันอย่างวันนี้ให้ความสุขใจแก่กระผมถือว่ามีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขเป็นสมานัตตาอย่างนี้เราทำสังฆวัตถุ4อย่างนี้เนี่ยเป็นจิตอาสาจิตอาสาอย่างไรครับมีเกณฑ์3ข้อเราสอนญาติโยมสอนพวกเรานิสิตของเราก็ตาม
ให้ออกมาเป็นจิตอาสาข้อที่หนึ่งท่านจะต้องเสนอตัวเองเขาจะเชิญไม่เชิญถ้ามีกิจกรรมเรามาเราช่วยมหาจุฬาเนี่ยมันอยู่ได้เพราะพวกท่านอาสาจัดวิสาขาบูชาโลกเนี่ยทำไมต้องมหาจุฬาส่วนราชการก็มีมหาวิทยาลัยอื่นเขาบอกผมว่าไงมีแต่มหาจุฬาเท่านั้นที่ทำได้เพราะว่าการจัดวิสาขาบูชาโลกมันต้องทำงานเกินเวลาเรียกว่าโอทียิ่งใกล้งานนี่ดึกๆเดินๆท่านไม่ได้หยุดได้หย่อนกันแต่มหาวิทยาลัยทั่วไป5โมงเย็นกลับหมดไม่เหลือไม่มีใครอยู่ทำงานเกินเวลาอาสาสมัครเหมือนกับมหาจุฬาและเราก็ทำกันอย่างนี้ผมยังชื่นชมท่านอธิการบดีเป็นส่วนตัวและพูดชมมานานตอนน้ำท่วมน้ำท่วมตรงนี้นะท่านเราจิตอาสารับคน500คนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาเปิดศูนย์ผู้ประสบภัยอยู่ตรงนี้เอาคน500เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ท่านแล้วพอมาเปิดศูนย์พระสมเด็จพระเทพเสด็จกลับน้ำท่วมตามมาถึงพอดีเลยคน500คนอยู่ตรงนี้แล้วตามสูตรนะท่านนะถ้าน้ำท่วมเมื่อไรเขาตัดไฟทันทีไม่งั้นไฟช็อตตายไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำประปาเขาก็ตัดไม่มีน้ำไม่มีไฟโดยปกติหนีต่อท่านเขาไม่อยู่ไม่มีน้ำไม่มีไฟแต่มหาจุฬาอยู่ได้ญาติโยม500คนถามผู้พูดเนี่ยถามญาติโยมจะหนีไหมหรือว่าจะอยู่ที่นี่ต่อญาติโยมบอกไม่ไหวท่านเราหนีมาจากเกาะเมืองแล้วมาที่นี่แล้วให้เราหนีเราจะไปไหนเอาดีแล้วโยมโยมอยู่นี่นะอาตมาจะไปบิณฑบาตเลี้ยงโยมเวลาน้ำไม่ท่วมโยมใส่บาตรพระตอนนี้พระจะใส่บาตรโยมวันไหนถ้าพระหิ้วย่ามหนีโยมตามเลยนะก็อยู่กันนะท่าน2เดือนเสร็จผมก็หาอาสาสมัครสิมาเฝ้าโยมเนี่ยได้ครูบาอาจารย์นะได้ครูบาอาจารย์มาอาสาสมัครอยู่กับญาติโยมที่นี่ตลอดเลยท่านพระเนนส่วนผมมีหน้าที่จากวัดประยูนมาถึงนี่นั่งรถปกติ1ชั่วโมงพอน้ำท่วม5ชั่วโมงกลับอีก5ชั่วโมงถึงวัดแล้วน้ำท่วม2เมตรนะท่าน2เมตรนะที่มหาจุฬาเนี่ยมีจระเข้อีก2ตัวอยู่โบนกลางน้ำอ่ะนะโอ้ยแล้วใครจะอยู่ล่ะผมก็อาสาสมัครอันนี้เนี่ยที่ผมประทับใจท่านอธิการบดีปัจจุบันก็คือท่านเป็นรองอธิการบดีที่ปักหลักอาสาสมัครอยู่ตลอดเวลาที่นี่คุมแทนผมแล้วก็มีคณะบดีมีระดับอื่นๆเนี่ยมาช่วยกันดูแลญาติโยมด้วยจิตอาสาเยอะมากยกตัวอย่างท่านก็คือท่านอาสาของท่านเองแล้วแต่รูปไหนก็ได้มาเนี่ยคือจิตอาสาที่เราดูแลญาติโยมอยู่ที่นี่ได้2เดือนแล้วพระที่ร่วมเนี่ยนะนำญาติโยมสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นน้ำท่วมที่ไหนมีแต่เครียดแต่ท่วมมหาจุฬาโอ้ยสวดมนต์ตลอดเลยคล่องเลยท่านจนคน17คนสวดด้วยไม่ได้แยกวงถามทำไมมุสลิมครับตอนแรกมากลมกลืนกับเราใช่ไหมตอนหลังเขาไม่สามารถจะสวดมนต์กับเราได้เขาก็บอกว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วเขาก็มีความสุขที่อยู่กับเราตลอด2เดือนเศษอย่างนี้มีแห่งเดียวที่น้ำท่วมในปี54ศูนย์อพยพไม่หนีน้ำมหาจุฬาเท่านั้นที่ทำได้นี่คุยให้โยมฟังนะที่อื่นเนี่ยไม่เสียสละกันอย่างนี้นะไปแนบหมดแล้วไม่มีใครอยู่หรอกเราสร้างมหาจุฬามาด้วยจิตอาสาฉะนั้นคะแนนเต็มเวลาประเมินมหาจุฬาทุกปีเนี่ยนะโดยฝ่ายประกันคุณภาพเนี่ยคะแนนเต็ม5ในเรื่องอะไรท่านตีกินได้เลยเต็ม5อย่างอื่นได้3ได้4เรื่องบริการวิชาการแก่สังคมคือจิตอาสาและจิตอาสานี่แหละที่เลี้ยงมหาจุฬามาจนบัดนี้และวันนี้ญาติโยมก็อาสาโดยไม่ต้องมีการขอร้องท่านถึงเวลาถามจะเรียกอีกหรือเปล่าเนี่ยโยมศักดิ์ชัยใช่ไหม
ถามก็ตอนแรกก็ไม่คิดจะเลี้ยงเราเพราะมีสปอนเซอร์นะโยมนะพอโยมศักดิ์ชัยนึกได้เพราะมาทุกปีไปให้คุณสุรพัฒน์ไปถามพระพรหมบัณฑิตก็บอกอ้าวก็มาถวายทานกันแล้วพอคณะฮ่องกงทราบคณะพม่าทราบคณะอื่นทราบก็มากันอย่างวันนี้เรียกว่าจิตอาสาข้อหนึ่งท่านเสนอตัวไม่มีการเกณฑ์ขอให้รู้ว่าจะทำอะไรคนจะเสนอเข้ามาข้อสองทำโดยไม่หวังผลทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวมก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านรวมเรียกว่าอุปยัตถะประโยชน์ส่วนรวมทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์ไพศาลเนี่ยเขาเรียกจิตอาสาถ้าท่านเสนอตัวกวาดกุฏิท่านเนี่ยเขาไม่ได้จิตอาสาปาดวัดเนี่ยเขาเรียกจิตอาสาเพราะมันเป็นประโยชน์ทั่วไปอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นค่าจ้างเป็นหน้าเป็นตาในหลวงรัชกาลปัจจุบันเรียกว่าปิดทองหลังพระ